สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกันหน้าสดอีกแล้วนะก็มาหน้าสดขนาดนี้นะคะแน่นอนว่ามารีวิวสกินแคร์อีกแล้วนะแต่ว่าสกินแคร์ในวันนี้นะคะเป็นสกินแคร์ที่เอาไว้สำหรับแบบบูสต์ผิวข้ามคืนตามหัวข้อเลยนะพรุ่งนี้ฉันต้องสวยพรุ่งนี้จะต้องไปงานแล้วอะไรเงี้ยแต่คืนนี้หน้าโซมมากทำยังไงดีใช้อะไรดีนะคะก็คลิปนี้เนี่ยก็คือหนูก็รวบรวมคือตัวที่ส่วนตัวใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีใช้รวมๆกันแล้วมันก็คือได้ผลดีตื่นเช้ามาคือดีนะคะเอามารีวิวฝากทุกคนกันนะช่วงนี้เนี่ยกำลังจะมีประจำเดือนนะคะก็สิวขึ้นแล้วก็เพิ่งหายไปก็โชคดีหน่อยตรงที่แบบสิวหายแล้วอะเหลือแต่รอยทีนี้พอมันเหลือแต่รอยแล้วเราก็แบบบำรุงผิวของเราง่ายแหละนะอันนี้นะคะให้ดูสภาพผิวตอนนี้ประมาณนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูที่ตัวแรกก่อนเลยนะคือหนูเนี่ยชอบตัวนี้เพราะว่าเป็นคนลอกสิวเซียนที่มันสามารถใช้ได้ทั้งหน้านะก็คือสิวเซียนทั้งหน้ามันก็หลุดออกหมดเลยแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันช่วยดึงขนอ่อนๆบนหน้าออกด้วยนะคะเวลาที่เราแบบว่าไม่มีขนอ่อนๆบนหน้าอะไรเงี้ยเวลาที่เราแต่งหน้ามันจะแต่งหน้าเนียนแล้วก็ติดทนมากขึ้นนะคะเวลาทาก็ระวังว่าอย่าทาให้มันไปโดนคิ้วนะเพราะว่าโดนดึงมันจะเจ็บมากทุกคนเห็นคิ้วไหมคิ้วสวยป่ะเนี่ยเพิ่งไปแว็กซ์คิ้วมานะคะที่อนาสตาเซียมีอะไรนะคะดีมากเลยตามไปดูคลิปรีวิวกันได้นะคะมีทำคลิปรีวิวไว้อยู่สำหรับมาร์กตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสิวอักเสบอยู่อะไม่แนะนำให้ลอกนะคะเพราะว่าเกรงว่ามันจะไปทำให้แบบสิวมันอักเสบเพิ่มขึ้นแต่อันนี้คือแบบโชคดีมากเลยที่พรุ่งนี้จะไปงานแล้ววันนี้ก็คือสิวแห้งพอดีนะจ๊ะประมาณนี้ก็พอนะไม่ต้องแบบว่าหนามากเพราะถ้าตัวนี้ถ้าทาหนามากอะมันแห้งช้ามากเลยทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวก็รอเวลาให้เขาแห้งนะคะแล้วเดี๋ยวมาลอกกันตอนนี้นะคะก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมแต่ว่าตรงเนี้ยมันยังไม่ค่อยแห้งเพราะว่านุ้ยทาหนาเกินไปนะตรงเนี้ยข้อเสียที่บอกเมื่อกี้คือเวลาเราทาหนาเกินไปมันจะไม่แห้งอย่างเงี้ยเห็นปะเอาจริงๆมันเจ็บนะถ้าใครที่แบบว่ามีขนที่หน้าเยอะๆนิดนึงอะไรเงี้ยเจ็บขนกับสิวเซียนออกมาเยอะมากคือมันมีสิวเซียนออกมาแล้วก็มันจะเห็นแบบว่าขนอ่อนๆขนเล็กๆอ่ะออกมาเยอะมากถึงว่ามันเจ็บโอเคค่ะก็พอลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปล้างส่วนที่มันยังเหลือตรงรอบๆนี้ออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาทาครีมในขั้นตอนต่อๆไปกันค่ะพอหลังลอกโคลนตัวเมื่อกี้ไปนะคะผิวจะมีความแบบว่าแดงๆนิดนึงนะคะก็เป็นเรื่องปกติหลังจากที่เพิ่งลอกผิวมาแต่ว่าอีกสักพักนึงความแดงมันก็จะหายไปนะคะพอล้างคราบที่เหลือออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะหนูก็จะมาลงตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็น Melano CC Essence นะคะเป็นของญี่ปุ่นนะซื้อมาจากที่วัดสันนะคะตัวนี้ก็คือใกล้หมดแล้วตัวนี้คือรู้สึกว่าพอใช้แล้วอ่ะคือเหมือนผิวมันขาวขึ้นจริงๆอ่ะตัวนี้เนี่ยก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่คิดว่าเอามาใช้ในค่ำคืนนี้เราจะทำให้ผิวพรุ่งนี้ของเราแบบมันใสขึ้นพอลงตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนูก็จะมาลงนี่ต่อตัวนี้นะคะเป็น Estee Lauder Advanced Night Repair นะคะเป็นตัว ANR ตัวดังตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่นี้เขาก็จะมาในแบบว่าขวดแก้วแบบนี้แล้วตัวนี้คือเป็นเซรั่มที่ช่วยฟื้นฟูผิวที่แบบอันดับหนึ่งในใจเลยนะไม่เคยเปลี่ยนใจนะคะเราก็ใช้หมดมาเป็น10ขวดแล้วแล้วก็อยู่ในแทบทุกเฟรนด์ของนุ้ยเลยนะก็คือตัวนี้คือยังครองใจมาได้อยู่แบบยาวนานมากนะคะต่อไปนะคะขอเรียกว่าเป็นพระเอกในคลิปนี้เลยนะคะเป็นตัวที่บอกว่าเป็นตัวหลักในการช่วยฟื้นฟูผิวแบบข้ามคืนได้จริงๆนะคะก็คือเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นของ Q-Press นะคะเป็น Overnight Mask ชื่อของเขาก็คือ One Night Brightening Overnight Mask นะคะกระปุกสีเหลืองแบบนี้นะตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีเลิศเวอร์มากคือตั้งแต่หนูไปเจอมาแล้วได้ลองมาหลายๆคืนแล้วนะคะรู้สึกว่าทุกเช้าที่ตื่นมาจะรู้สึกว่าผิวมันดูแบบใสขึ้นอิ่มขึ้นเนื้อเจลของเขาอ่ะเขาจะเป็นเนื้อแบบเจลครีมนะคะซึ่งหนูชอบ Overnight Mask ที่มีเนื้อแบบนี้เพราะว่ามันจะไม่หนักหน้าไม่เหนียวหน้าแล้วก็คนผิวมันนะคะแบบหนูผิวมันก็จะไม่อุดตันนะคะสิวไม่ขึ้นคือกลิ่นดีมากๆตัวนี้นะคะส่วนผสมของเขาก็คือจะมีพวกแบบดอกไม้สีขาวนานาชนิดเลยแล้วก็เขาจะมีสารสกัดจากพืชตระกูลซิตรัสนะคะซึ่งพืชตระกูลซิตรัสนะคะเขาก็คือแบบเป็นพวกเลมอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้กันดีๆอยู่แล้วว่าแบบมันทำให้ผิวใสขึ้นแล้วก็นอก
ากจากนั้นนะคะเขาก็มีตัววิตามิน B3 นะคะก็คือรวมๆแล้วเนี่ยตัวนี้เขาทำให้ผิวใสขึ้นลดความหมองคล้ำทำให้สีผิวดูสม่ำเสมอขึ้นกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้แบบว่าผิวชุ่มชื่นแล้วก็นุ่มด้วยนะตัวเนื้อครีมของเขานะคะที่เขาเป็นเนื้อเจลครีมเนี่ยเวลาทาไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเย็นสดชื่นที่ผิวแล้วก็เวลาทาไปเนี่ยคือมันจะไม่หนักหน้าเลยนะคะพอนวดพอเข้าผิวเรียบร้อยแล้วเนี่ยผิวของเราจะไม่มีการแบบว่ามันเหนียวมันหนักอะไรเลยนะคือแบบนอนหลับสบายจ้าแล้วคือตัวนี้เขาราคาไม่แพงด้วยนะคะราคาจะอยู่ที่399 บาทนะคะปริมาณจะอยู่ที่50 กรัมนะตัวนี้นะคะเป็นของยูเซรินนะอัลตร้าไวท์สปอตเลสนะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแห้งแบบนี้แล้วก็เอาไว้แต้มป้ายๆเอาก็คือเขาเอาไว้แต้มจุดด่างดำรอยแบบว่าจุดดำๆที่อยู่บนหน้าเราแบบนี้นะคะก็คือแต้มไปที่เป็นจุดๆเลยเขาใช้กับพวกรอยสิวที่เป็นรอยดำรอยฝ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้แล้วก็ตัวนี้นุ้ยใช้มาสักพักนึงแล้วเรารู้สึกว่าเออรอยดำมันจางลงจริงๆนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะนุ้ยอ่ะไม่ได้แต้มแค่เฉพาะรอยดำอย่างเดียวนะคะก็พวกรอยแดงอะไรก็แต้มไปด้วยเดี๋ยวนุ้ยจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะคะในตอนเช้าว่าตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยผิวจะเป็นยังไงใสขึ้นไหมหายโซมไหมคืนนี้นะคะต้องขอตัวนอนก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะลืมตาเพิ่งตื่นจากที่นอนเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ่ายกับแสงธรรมชาติไม่ได้นะเพราะว่ายัง6 โมงเช้าแล้วไม่มีแสงเลยมืดตื่นเลยจ้าเหมือนฝนจะตกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องไปแต่งตัวเพื่อที่จะออกไปงานแล้วนะให้ดูผิวนะคะที่ตื่นขึ้นมาอันนี้คือลืมตาตื่นขึ้นมายังไม่ได้ล้างหน้าเลยนะมันก็จะดูแบบว่าเฮ้ยใสใสวาวๆนะคะคือมันก็จะมีความมันอยู่นะคะเพราะว่าปกติหนูเป็นคนหน้ามันมากนะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแต่งตัวนะคะแล้วก็แต่งหน้าเดี๋ยวจะมาถ่ายตอนที่แต่งหน้าเสร็จแล้วให้ดูกันอีกรอบนึงนะคะตอนนี้ก็คือกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าหลังจากแต่งหน้าเสร็จใหม่ๆก็คือรีบแล้วก็ลืมอัดคลิปให้ทุกคนดูก็เลยกลับมาแล้วค่อยถ่ายนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะครีมที่เราใช้ไปเมื่อคืนนะคะตื่นเช้ามาคือหน้าไม่โทรมเลยขนาดเมื่อคืนนอนดูหนังดึกมากนะแต่ว่าหน้าก็แบบเออก็ยังดูโอเคอยู่นะคะยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจพวกผลิตภัณฑ์ที่นุ้ยใช้นะคะเดี๋ยวจะใส่ช่องทางการหาซื้อไว้ที่ใต้ description box นะคะก็ลงไปดูกันได้นะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย